กลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้ยังอยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรค่ะซึ่งเราจะพูดคุยกับคุณชมทางบ้านนะคะ2ช่องทางด้วยกันค่ะสำหรับสายสดนะคะก็024960493 024960494 SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เราก็ไปเริ่มต้นกันที่ SMS เลยนะคะจากคุณคมสันค่ะอาจารย์เกิดวันอังคารที่16กุมภาพันธ์ปี14นะคะเวลา9โมงเช้าตรงดวงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับนะคะแล้วก็จะมีโชคลาภบ้างไหมครับดวงนี้เป็นคนที่เกิดในราศีมีนค่ะนะครับดาวประจำตัวเขาเนี่ยเป็นดาวที่เข้มแข็งอยู่ในต่างถิ่นค่ะเพี้ยนหมายความว่าถ้าดวงนี้อยากจะมีความรุ่งเรืองก้าวหน้าเนี่ยต้องไปอยู่ต่างถิ่นใช่ครับต้องไปหาเงินจากคนต่างถิ่นทีนี้ถ้าบอกว่าไม่อยากไปอะครับถ้าคุณไม่อยากไปคุณพยายามทำธุรกิจที่ขายคนที่มาจากต่างถิ่นนี่ไงก็แก้ปัญหากันได้แล้วรวยนะเนี่ยจะรวยถ้าคุณหากินคนต่างถิ่นคุณจะรวยแต่ถ้าคุณหากินกับคนถิ่นเดียวกันคุณจะรวยช้า คือไม่ได้ไม่รวยรวยได้แต่ช้าแต่ดวงนี้มีสิ่งหนึ่งที่ต้องเตือนไว้สองสามเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือจิตใจจิตใจคุณเนี่ยนะเปลี่ยนแปลงแล้วแปรปรวนแล้วคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะหวั่นไหวอะไรได้ง่ายและขี้กังวลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นอย่างนี้จะทำให้คุณก้าวหน้ายากเพราะคุณขี้กังวลจนเกินไปนะคือกลัวแต่ปัญหากลัวอุปสรรคความลังเลความไม่แน่ใจสิ่งเหล่านั้นจะบั่นทอนชีวิตของคุณอย่างหนักเลยนะครับทีนี้ที่ถามบอกว่าจะทำโชคลาภอะไรไหมปีนี้คุณยังไม่มีโชคลาภและอยากจะบอกว่าดวงนี้เนี่ยความสำเร็จจะเริ่มที่วันที่11ตุลา61เพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าเพิ่งหวังโชคลาภเลยเอาแค่เก็บเงินเก็บทองไปก่อนอันนึงที่อยากเตือนก็คือว่านะครับในดวงของคุณเนี่ยนะในดวงของคุณนะที่อยากเตือนก็คือว่าช่วงนี้คุณจะมีปัญหาเรื่องการงานนะครับแล้วก็เงินที่คุณหามาได้เนี่ยจะใช้อย่างรวดเร็วและหมดนะครับใช้อย่างเร็วเลยแล้วคุณมีเกณฑ์ลงทุนขยับขยายธุรกิจแต่ว่าทุกอย่างเป็นอุปสรรคนะครับโชคเนี่ยพอจะมีบ้างนะครับหลังวันที่11สิงหา59ก็พอมีครับก็เก็บเงินก่อนดีกว่าเก็บเงินก่อนดีกว่าคือคุณเนี่ยตอนนี้ดวงอยู่ในสภาวะเราเรียกกันว่าถดถอยแต่ไม่ได้รุนแรงเพราะไม่มีเคราะห์แต่การถดถอยแปลว่าหาเงินยากขึ้นมีรายจ่ายสูงขึ้นเก็บเงินไม่ค่อยอยู่แต่ถ้าคุณบริหารจัดการดีเนี่ยคุณจะอยู่ได้อย่างสบายแล้วคุณจะมีโอกาสนะเหลือเงินทองไว้บ้างพอดวงคุณดีคุณจะได้มีทุนทำการใหญ่นะฮะครับท่านต่อไปค่ะจากคุณเอกค่ะเกิดวันเสาร์ที่15สิงหาคมปี30นะคะเวลา19นาฬิกาตรง1ทุ่มตรงนะคะความรักการงานเปิดร้านค้าขายของชำจะต้องทำร้านเป็นสีอะไรดีครับบอกไปเมื่อกี้นะคะนะครับอาจารย์ช่วยบอกอีกครั้งหนึ่งดวงนี้เนี่ยนะฮะต้องย้อนกลับไปเมื่อกี้ที่บอกว่าคุณเกิดในราศีกุมอันนี้ดูเป็นลัคนาลัคนาอยู่ในราศีกุมนะครับเพราะฉะนั้นสีที่ไม่เหมาะคือสีขาวค่ะแล้วก็สีเขียวสีขาวสีเขียวแล้วก็สีดำแล้วก็สีดำหัวจันจำแม่นมากสามสีนี้ไม่เหมาะนะแต่ว่าสีที่คุณสามารถใช้เป็นจุดเด่นเนื่องจากคุณเกิดสีที่เป็นจุดเด่นของคุณเนี่ยนะฮะของคุณก็คือสีแสดออกตระกูลแสดเด่นแล้วก็ออกไปทางแดงนะครับแล้วก็ชมพูและสีต้องห้ามล่ะสีต้องห้ามบอกไปแล้วเนี่ยสีต้องห้ามประจำตัวก็คือเฉพาะตัวนี้คือสีเขียวสีเขียวสีเขียวไม่ควรเป็นสีป้ายหน้าร้านค่ะนะครับไม่ควรเป็นสีป้ายหน้าร้านนะครับค่ะแล้วก็ตะกี้ถามอีกว่าเปิดร้านเรื่องของเปิดร้านค้าขายของชำดวงนี้เปิดขายของชำได้ครับนะเกิดเปิดอะไรที่ได้เพราะว่าของที่ใช้กินเนี่ยดีมากเลยค่ะคือของที่ทานได้กินกันได้นะครับเปิดได้นี่แล้วของชำก็เป็นอาหารประเภทเนี้ยค่ะนะครับเปิดได้เลยนะครับแล้วก็มีโอกาสจะเปิดก็ควรรีบเปิดก่อน11สิงหาคมนี้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาเลิกดีครับค่ะความรักล่ะคะความรักตอนนี้เนี่ยต้องระวังรักซ้อนดวงนี้กำลังอยู่ในสภาวะรักสามเศร้าทีนี้ประเด็นมันมี2แบบ1ก็คือคุณสามเศร้าเองคุณมีหลายคนบางทีต้องเรียกมาเป่ายิงชุบหรือไม่บางทีก็แปลว่าคุณไม่ชอบคนมีครอบครัวงั้นต้องเลือกให้ดูว่าเป็นแบบไหนแต่มีข้อแนะนำนิดนึงนะครับว่าถ้าเป็นเรื่องของความรักเนี่ยอย่าเพิ่งรีบร้อนเลือกตอนนี้เพราะมีความเสี่ยงจะเป็นปัญหาชู้สาวถ้าอยากจะเลือกนะครับรอให้พ้นเคราะห์เรื่องนี้ก็คือหลังวันที่9กันยา60แต่อย่างน้อยเนี่ยคนที่ไม่ใช่ตัวจริงเสียงจริงเนี่ยจะค่อยๆออกจากชีวิตคุณไปในเดือนกันยาปีนี้ค่ะงั้นตอนนั้นค่อยเลือกอีกทีหนึ่งนะครับท่านต่อไปค่ะ
คุณต้นน้ำค่ะเกิดวันที่25สิงหาคมปี29เวลาตี2ตรงนะคะการงานจะได้เปลี่ยนแปลงไหมนะคะเมื่อไหร่หนี้สินจะเบาบางลงบ้างคะโอ้ดวงนี้ต้องบอกเลยนะฮะคุณจะต้องบริหารจัดการเรื่องการเงินให้ดีก่อนคุณมีแนวโน้มจะมีหนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือว่า1ขยันหาเงินเพิ่มพยายามหาอาชีพเสริมทำงานให้หนักขึ้นแล้วมีรายได้แล้วจำเป็นก็คือต้องใช้อย่างระมัดระวังดวงนี้ในปีหน้าจะมีเกณฑ์ถูกหลอกให้เสียเงินครั้งใหญ่เกณฑ์ถูกหลอกจะเริ่มประมาณระหว่างวันที่9กันยา60นะครับคุณมีเกณฑ์ถูกหลอกปีครึ่งนะฮะจากวันที่9กันยา60ถึงวันที่24มีนาคมปี62ค่ะนี่ขนาดมีหนี้สินแล้วยังมีเพราะงั้นจะมีหนี้เพิ่มขึ้นใช่ครับแล้วการงานจะได้เปลี่ยนการงานเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับลักษณะงานเนี่ยนะถามว่ามีโอกาสเปลี่ยนแปลงไหมมีครับแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนที่ยังไม่ดีนะอาจจะต้องย้ายที่คุณจะมีโชคในเรื่องงานเดือนสิงหาคมนี้แหละครับหลังวันเกิดนะครับเอาละค่ะตอนนี้มีหนึ่งสายจากคุณชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับจากคุณอะไรคะครับไอพัชชาโรจน์พิธีครับโอ้โหมาเต็มเลยนะคะเกิดวันที่เท่าไหร่คะ3ตุลาคม2514ฮะ3ตุลาคม15:21 นฮะ 15.21 ครับใช่ครับปีกุลฮะครับโอเคครับวันอาทิตย์นะ1ตุลาครับ1ตุลาหน้าวันอาทิตย์ครับครับแต่ก็เลยอยากจะสอบถามว่ากำลังเดือดร้อนเรื่องเงินคุณมีปัญหาเรื่องการเงินนะเดี๋ยวก่อนครับตอนนี้คุณมีปัญหาเรื่องการเงินนะครับแล้วลาภที่คุณคาดหวังไว้เนี่ยคุณอย่าไปคาดหวังให้มากนักเพราะว่าโอกาสที่จะผิดพลาดหรือว่าถูกเลื่อนหรือว่าผิดนัดหรือผิดสัญญาเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายครับในระยะนี้ใช่ครับเพราะฉะนั้นดวงคุณเรื่องลาภก้อนใหญ่เนี่ยคงคาดหวังได้ยากสิ่งที่คุณระวังก็คือคุณมีโอกาสถูกหลอกนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับแต่ว่าคุณจะมีลาภจากการให้ความช่วยเหลือหรือว่าการหยิบยืมก็คือโชคที่เกี่ยวกับการกับความช่วยเหลือคุณจะมีแต่การหยิบยืมแต่ลาภที่จะเป็นโชคก้อนใหญ่ไม่มีมีแต่ว่าถ้าใครบอกคุณว่ามีนะฮะคุณฟังหูไว้หูจะรีบร้อนเพราะว่าโอกาสถูกหลอกสูงครับนะครับแล้วตอนนี้การเงินคุณอยู่ขั้นไม่ค่อยดีนักนะครับเพราะว่าคุณเข้าเก็บเงินรั่วมีภาระการใช้จ่ายเงินสูงมากคุณระวังนะคุณมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเดือดร้อนเรื่องการผิดสัญญานะหรือว่าต้องเดือดร้อนไปรับสัญญาเขาก็หมายว่าไปรับภาระเกี่ยวกับการค้ำประกันชาวบ้านเขาช่วงนี้ต้องระวังให้ดีอย่าไปประกันใครส่งเดชนะครับคุณมีสิทธิ์เสียเงินแทนก็ได้เลยครับค่ะต้องการสอบถามเรื่องอะไรเป็นพิเศษคะก็มาสอบถามเรื่องเกี่ยวกับการขายที่ดินนะฮะคุณเรื่องการขายที่ดินเนี่ยนะครับการขายที่ดินเนี่ยถามว่าคุณมีโอกาสได้ขายไหมนะคุณมีโชคคุณจะมีโชคใหญ่ได้จะต้องหลังมันเกิดคุณถ้าเป็นกรณีขายที่ดินนะครับแล้วโชคตรงนี้จะมาหลังวันเกิดคือหลังตุลาคมประมาณพฤศจิกายนไปแล้วอย่างนั้นนะพอมีจากการได้ส่วนแบ่งในหน้าไม่ใช่นะครับไม่ใช่คือส่วนแบ่งในหน้าคุณไม่ใช่คุณจะมีที่ดินผมเองเลยรู้คุณจะขายได้แต่คุณต้องจ่ายเรื่องค่าส่วนแบ่งในหน้าด้วยอ๋อไม่มีนะผมไม่ได้ให้ค่าในหน้าถูกครับไปเดี๋ยวคุณต้องจ่ายอยู่ดีครับคือหมายว่าเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยคุณแล้วคุณจำเป็นต้องคล้ายๆว่าต้องให้เขาอะต้องแบ่งเขาบ้างหรือว่าต้องให้เขาบ้างตอบแทนเขาบ้างเพราะดวงนี้จะได้ความช่วยเหลือจากคนอื่นเพราะฉะนั้นคุณต้องแบ่งส่วนนี้ไปก็คือต้องให้ถ้าคุณไม่ให้ก็ยากนิดนึงเพราะว่าจะมีคนแนะนำให้แล้วปี60นี่ปี60ประมาณเดือนเมษาอะไรนี้มีความมีลาภไหมครับคือถ้าเป็นปีหน้าคุณมีลาภครับแต่มีลาภตั้งแต่ปีหน้าเป็นไปได้ว่าคุณจะมีลาภใหญ่จากการเก็งกำไรจากเรื่องที่ดินนะครับแต่ว่าลาภของคุณจะมาหลังเมษานะครับไม่มาก่อนเมษาคือหลังวันที่8เมษาค่ะอ๋อเลยฮะครับแต่พวกลอตเตอรี่ถูกไหมครับอาจารย์ลอตเตอรี่นี่จริงๆลอตเตอรี่คุณเนี่ยนะฮะถ้าคุณจะเล่นลอตเตอรี่จริงๆเนี่ยก็บอกว่าคุณมีโลกเก็งกำไรหลังวันที่8เมษาแต่ตอนนี้ไม่มีครับไม่มีอ๋อครับใช่ครับครับเอาว่าอยากทำอะไรเป็นลาภหรือเป็นโชคเนี่ยผมเน้นหลัง8เมษาปี60นะปี60ดีกว่าครับทำการใหญ่ได้ทุกเรื่องเลยครับทำการใหญ่ได้ทุกเรื่องใช่ครับแล้วก็ระวังนะฮะจะวุ่นวายเรื่องเพศตรงข้ามในปีหน้าด้วยครับค่ะแค่นี้แหละครับครับครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะก็มาต่อกันที่ SMS นะคะ
จากคุณสุชีราค่ะเกิดวันที่27ธันวาคมปี21นะคะเกิดเวลา 20:33 นาทีค่ะถามเรื่องความรักแล้วก็การเงินความรักและการเงินเอาเรื่องความรักก่อนค่ะนะครับดวงนี้อยู่ในเกณฑ์อกหักครับเกณฑ์อกหักเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงวันที่24มกราคมปี63ค่ะนั่นหมายความว่าถ้าคุณมีความรักอยู่หรือมีแฟนอยู่คุณต้องประคับประคองแต่ถ้าคุณตัดสินใจมีครอบครัวเนี่ยโอกาสเสี่ยงการหย่าร้างสูงเพราะนั้นหมายความว่าถ้าคุณประคับประคองถึงปีตั้งแต่มกราคม63ทุกอย่างจะมั่นคงค่ะนะการมีความรักในระยะนี้มีความเสี่ยงที่จะผิดหวังได้ง่ายค่ะนะถ้ามีครอบครัวแล้วคุณต้องประคับประคองและรักษาครอบครัวอย่างระมัดระวังทีเดียวนะครับค่ะและช่วงนี้มีเกณฑ์ทะเลาะกับแฟนช่วงตั้งแต่12กรกฎาคมตอนที่จะถึงเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยไปจนกระทั่งถึงวันที่18กันยาจะมีเรื่องทะเลาะถ้าไม่ทะเลาะก็แปลว่ามีธุระต้องจากกันช่วงหนึ่งนะครับการเงินล่ะคะอาจารย์การเงินตอนนี้ดวงนี้เมื่อที่ผ่านมาตอนราหูเราพูดถึงว่าตอนนี้คุณเข้าเกณฑ์ราหูล้วงทรัพย์โดนราหูค้นทรัพย์ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้แปลว่ามีเท่าไหร่จ่ายเรียบเหมือนสาดน้ำลงทรายเลยงั้นคุณต้องใช้เงินอย่างระมัดระวังแต่ไม่ใช่หาไม่ได้นะคุณหาได้แต่เงินมันไม่ยอมอยู่กับคุณลักษณะดวงแบบนี้บางทีต้องทุบกระปุกหมูมาช่วยค่ะก็ manage ให้ดี manage ให้ดีแล้วใช้ด้วยความระมัดระวังนะหาเงินได้นะครับแต่เก็บไม่แต่เก็บเงินไม่อยู่เพราะฉะนั้นต้องพยายามเก็บรักษาให้ดีๆค่ะท่านต่อไปค่ะคุณโอค่ะเกิดวันอังคารที่14มกราคมปี29เวลา22นาฬิกาตรงนะคะถามเรื่องของการงานความรักเนื้อคู่สุขภาพค่ะดวงนี้นะครับดวงที่เกิดในราศีสิงห์เนี่ยราหูกำลังทับอยู่เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันแต่ว่าราหูในดวงนี้ไม่ได้ให้โทษดาวราหูในดวงนี้เนี่ยทับอยู่ในลักษณะหนึ่งเนี่ยคุณจะวุ่นวายเรื่องความรักลักษณะมีรักซ้อนซ้อนรักและคุณเป็นผู้กระทำแต่ว่ามีรักความรักปกปิดซ่อนเร้นเรื่องที่สองก็คือดวงนี้มีโอกาสเดินทางไกลอาจจะไปเมืองนอกหรือไปต่างแดนช่วงนี้คุณมีโชคเรื่องการท่องเที่ยวส่วนเรื่องการงานเนี่ยนะครับการงานเนี่ยนะในพื้นดวงบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้งานใหม่ๆในระยะนี้นะครับก็ถือว่าโชคดีครับสุขภาพสุขภาพไม่เป็นไรแต่คนอยู่ราหูทับเนี่ยมีความเสี่ยงเรื่องอุบัติเหตุและการป่วยในโรคที่มาจากโรคเก่ากำเริบถ้าคุณไม่มีโรคประจำตัวไม่เป็นไรแต่ถ้ามีโรคประจำตัวต้องดูแลโรคเก่าให้ดีๆระมัดระวังสุขภาพด้วยนะคะท่านต่อไปค่ะคุณประภัสสรค่ะเกิดวันที่26สิงหาคมปี17เวลา 01:46 นาทีนะคะเป็นวันจันทร์เนาะอนาคตจะหมดหนี้ไหมคะอาจารย์แม้ถ้าคุณพยายามบริหารเงินให้ดีนะครับคุณหมดหนี้ครับถามว่าคุณจะหมดหนี้เมื่อไหร่เนี่ยในดวงนะครับเดี๋ยวก่อนนะหมดหนี้เมื่อไหร่คุณจะหมดหนี้นะครับวันหลังจากวันที่23กันยายนปี63โอ้โหหลายปีเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าดวงนี้จะมีโอกาสเพิ่มหนี้จากอบายมุขคำว่าอบายมุขก็คือว่าเพิ่มหนี้จากการเสี่ยงโชคการเก็งกำไรรวมทั้งแปลว่าหนี้ที่เกิดจากการถูกหลอกถูกต้มตุ๋นด้วยหมดเลยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ไปถึงปี63คุณมีความเสี่ยงต้องระมัดระวังในเรื่องพวกนี้แต่ถ้าคุณไม่ยุ่งกับอบายมุขคุณไม่ยุ่งกับใครเรื่องการเงินเนี่ยคุณจะมีเงินเหลือเก็บเพราะดวงบอกว่าถูกเขาหลอกไม่ได้ใช้เงินเองหลอกให้เสียเงินเพราะฉะนั้นถ้าคุณป้องกันตัวก็คืออย่ายุ่งกับใครใช้จ่ายเงินด้วยความระมัดระวังแล้วเดี๋ยวนี้จะค่อยๆลดเองครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสุวิทย์ค่ะเกิดวันอังคารที่20มกราคมปี02นะคะเวลา 03:24 นาทีค่ะอาจารย์โชคลาภ 03:00 น. ตี 03:24 นาทีนะคะถามเรื่องของโชคลาภแล้วก็เมื่อไหร่ถึงจะรวยคะตอนนี้คุณอายุ61ละให้ไม่ใช่ขอโทษทีนะพอดีตะกี้เลย20มกราคม02ไม่ใช่ครับใช่ครับนะครับมกราไม่ใช่ถูกฮะพอดีตะกี้เรากำหนดวันข้ามไปข้างหน้าแล้วเลยทำให้โปรแกรมมันคำนวณเวลาไปตอนนี้อายุย่าง57ย่างก็58แล้วก็แปลว่าเดี๋ยวถามว่าอะไรนะเมื่อไหร่จะรวยคะมีโชคลาภไหมคะดวงนี้อยู่สภาวะยากจนเพราะว่าดวงนี้ถูกดาวเสาร์ทับอยู่อย่างที่เราเคยบอกว่า
สิ่งที่น่ากลัวที่สุดในดวงคือดาวเสาร์ทับดาวเสาร์แปลว่าจนเมื่อดาวเสาร์ทับแปลว่าอยู่ในสภาวะจนนะแล้วก็มีภาระทางการเงินกดทับอยู่สถานการณ์การเงินคุณจะเริ่มคลี่คลายเนี่ยก็คือหลังวันที่นะฮะ26 ตุลา 60แต่วันที่คุณพอจะมีเงินเหลือบ้างเนี่ยนะก็คือ26 มกราที่จะถึงนี้ปี60ค่ะนะครับแล้ววันที่คุณจะตั้งหลักได้อย่างมั่นคงนะก็คือ1 มกราคมปี62แล้วจะมีโชคลาภอะไรตอนนี้ยังไม่มีโชคลาภครับตอนนี้ยังไม่มีโชคลาภแต่ว่าพอจะมีโชคลาภหลังเดือนสิงหาคมเขาเรียกว่าเป็นลาภแบบน้ำซึมบ่อทรายน้อยมากน้อยคือน้อยแต่ถ้ารู้จักเก็บรู้จักออมเนี่ยก็มีเหลือนะครับตั้งแต่สิงหาเป็นต้นไปจะมีลาภแบบน้ำซึมบ่อทรายนะคะนะครับเอาละค่ะก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะก็สายโสด024960493 024960494SMS ค่ะพิมพ์ VD วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะ